ถ่ายโฆษณาใน Metaverse ผมมาริโอหนูแพตตี้ First Choice บัตรของคนยุคนี้มันยังขาดอะไรไปหน่อยไหมป่านว่าก็ดีแล้วนะคะสีแบนไงผมมาริโอหนูแพตตี้ First Choice บัตรของคนยุคนี้ป่านว่าเปลี่ยนกลับไปสีเดิมดีกว่านะคะยังไงคนก็มองแต่หน้าพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอะมองแต่หน้าพรีเซนเตอร์ใช่ปะได้ผมมาริโอหนูแพตตี้ First Choice บัตรของคนยุคนี้พอเราไม่ใช่ฝรั่งตาสีฟ้ามันแปลกๆนะคะปรึกษานะคะถ้าลองพูด First Choice ให้อินเตอร์หน่อยก็อาจจะเข้ากับสีตานะคะผมมาริโอหนูแพตตี้First Choice บัตรของคนยุคนี้อินเตอร์ละแต่ยังไม่ฮิปตัชไงตัชลูกชายพี่ชอบพูดตัชคอมเมริโอหนูแพดดี้ First Choice ตัชบัตรของคนยุคนี้ตัชพวกเธอว่าไงอ้าวปานปานสงสัยเน็ตไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเกดดูแทนให้พี่โอเคหมดแหละติดนิดเดียวทำไงให้คนรู้ว่าใช้บัตรเราแล้วคุ้มพี่รู้นะว่ามันไม่เกี่ยวแต่ถือว่าเป็น challenge ละกันคอมเมริโอหนูแพดดี้ First Choice ตาชบัตรของคนยุคนี้ตาชพี่โอเคหมดละติดอีกนิดเดียวเห็นพรีเซนเตอร์น้อยไปหน่อยคอมเมริโอหนูแพดดี้ First Choice ตาชบัตรของคนยุคนี้ตาชดีนะรู้สึกเลยว่าเป็น Metaverse ไหนๆก็เป็น Metaverse แล้วเราเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆด้วยดีไหมคะเอ้าคุณมาริโอไปไหนอะคุณแพตตี้เริ่มเปิดไมค์อะค่ะพี่โอล็อกเอาไปแล้วค่ะทำไงดีอะทีนี้เอางี้ให้คุณแพตตี้ใส่อวตารคุณมาริโอแล้วแสดงเป็นคุณมาริโอแทนได้ไหมคะหนูมาริโอผมเมริโอ First Choice ตาชบัตรของคนยุคนี้ตาชหรือว่าต้องเต้นด้วยไหมคะโฆษณาใน Metaverse เต้นหรือแรปดียังไม่ Approve งานนี้เราไม่ได้แก้อะไรเลยเนาะแต่บัตร First Choice Approve ไปตั้งแต่เทคแรกแล้วครับ First Choice ตาชบัตรของคนยุคนี้ตาชและยุคต่อไปด้วยเราก็ใหญ่ค่ะใหญ่ครับ